ตาเลียนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ปี2022เนาะก็ใส่เป็น Android นะครับตัวนี้จะเป็น AirS Pro นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะครับก็จะยิงสัญญาณออกหลังได้นะครับแล้วก็ต่อผ่าน USB นะครับด้านหน้ารถนะครับแค่เสียบ USB อย่างเดียวนะครับทำงานได้เลยนะครับตอนนี้ก็ตัวตอนนี้ที่เรากำลังดูอยู่นะฮะนี่คือหน้าของAirS CarPlay นะครับเป็นหน้าระบบปฏิบัติการเขานะครับมันก็คือกล่อง Android ชนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะที่ส่งสัญญาณทั้งภาพและเสียงนะครับทำงานผ่านตัวช่องสัญญาณรับ USB นะครับไม่ได้เข้าหลังจอนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปปลดล็อกนะครับเราจะกลับไปดูที่ระบบรถนะครับนี่คือระบบรถเดิมนะครับแล้วเรากลับมาที่ระบบนี้นะครับโดยการกดที่ไอคอน Apple CarPlay ไอคอน Apple CarPlay เนี่ยก็คือโปรแกรม Apple CarPlay เดิมที่มาในรถนะครับหรือก็สามารถที่จะทำงานพร้อมกับจอรุ่นไหนก็ได้ที่มี Apple CarPlay มาได้รับตำแหน่งปัจจุบันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปค8 คอร์ RAM 4นะครับรุ่นใหม่นะครับแล้วก็YouTube นะครับสามารถลง YouTube แอปอื่นๆได้ปกติเลยนะครับผมใช้คอนโทรลไลน์นะครับเล่นเสียงเบาเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะครับ